สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Apply TV กับช่วงเปิดโหมดซีรีส์ค่ะวันนี้นะคะก็เดินทางมาถึงการรีแคป The Penthouse 3 EP 4กันแล้วนะทุกคนบอกเลยว่าเรื่องราวเนี่ยมันเข้มข้นขึ้นทุก EP จริงๆแล้ว EP นี้เนี่ยก็เป็น EP ที่เฉลยปมบางอย่างที่เราเนี่ยสงสัยกันมาสักพักต้องบอกเลยว่าเป็นปมที่คาดไม่ถึงจริงๆเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า EP 4เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับช่อง Apply TV ด้วยนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลยก่อนที่จะไปสู่การเฉลยปมบางอย่างเนี่ยเดี๋ยวเรามาอัปเดตตัวละครอื่นๆกันดีกว่าว่าแต่ละตัวละครเนี่ยเขากำลังทำอะไรกันบ้าง EP นี้เนี่ยก็เป็น EP ที่ซอจินเนี่ยรู้เข้าแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วจุนแท้ที่เธอเห็นหรือว่าเธอแต่งงานด้วยเนี่ยแท้จริงแล้วคือแบ็กจุนกิที่โดนประกาศจับที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าซอจินเนี่ยบังเอิญไปเห็นใบประกาศจับจากในกระเป๋าของจุนแฮตัวจริงซึ่งพอจุนแฮตัวจริงเข้ามาเห็นเนี่ยเขาก็ได้แบบมีการพูดคุยกับซอจินว่าซอจินอย่าเพิ่งเอาไปพูดกับจุนแฮนะอารมณ์แบบว่าอย่าเพิ่งทำให้ไก่ตื่นอะไรประมาณนี้ก็กลายเป็นว่าซอจินเขาก็รู้ละว่าความลับที่จุนแฮมันซ่อนมาไว้ตลอดเนี่ยคืออะไรซึ่งเราคิดว่าซอจินเนี่ยน่าจะใช้ข้อนี้ในการแก้แค้นจุนแฮในอนาคตแน่นอนมาที่ฝั่งของแก๊งแฮลาเพลสค่ะเนื่องจากว่าที่ชองฮาเนี่ยมีการสร้างโรงละครหรือว่าเวทีแสดงเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีการคัดเลือกกันว่าใครเนี่ยจะได้มาเป็นประธานของชองฮาและข่าวนี้เนี่ยก็ไปถึงแก๊งฮาราเพลสทุกคนซึ่งทุกคนเนี่ยก็เหมือนที่จะร่วมลงชื่อในการสมัครเป็นประธานนั่นเองแต่มีเงื่อนไขว่าคนที่จะสามารถลงสมัครประธานได้เนี่ยจะต้องมีหุ้นในชองฮา 5% ขึ้นไปซึ่งทุกคนเนี่ยก็มีประมาณ 5-10-15 แต่ปรากฏว่าโอยุนฮีเนี่ยเดินเข้ามาแล้วก็มาบอกกับทุกคนว่าฉันนี่แหละก็จะลงสมัครประธานชองฮาเหมือนกันเพราะว่าฉันเนี่ยมีหุ้นถึง 20% คือทุกคนก็ตกใจมากก็แบบเฮ้ยทำไมโอยุนฮีถึงมีหุ้นเยอะขนาดนี้มันก็จะกลับไปสู่ในคำถามที่ว่าโอยุนฮีเอาเงินจากไหนมาลงทุนแล้ว EP นี้นะคะเราก็ได้ทราบกันแล้วว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นเงินที่โลแกนลีเนี่ยมอบให้กับโอยุนฮีนั่นเองแต่ทำไมโลแกนลีต้องยกเงินเยอะขนาดนี้ให้กับโอยุนฮีเดี๋ยวเรามาพูดกันตอนท้ายเพราะว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นไปที่ตัวละครของอึนบยอนค่ะหลังจากที่เราเนี่ยได้เห็นกันแล้วว่าอึนบยอนไปอยู่กับแม่บ้านจินซึ่งแม่บ้านคนนี้ก็ทำงานให้กับจุนแฮมมาโดยตลอดแต่หลังๆเนี่ยอึนบยอนเริ่มรู้ตัวแล้วว่าแม่บ้านจินเนี่ยเริ่มตัวติดเธอแบบเยอะมากโทรหาเธอทุกวันวันละ100สายคือจะไม่ให้อึนบยอนไปไหนเลยแล้วก็จะไม่ให้อึนบยอนเนี่ยเอ่ยถึงแม่แท้ๆของตัวเองก็ฟีลแบบว่าแม่บ้านจินก็คือโรคจิตนั่นแหละทีนี้อึนบยอนมันก็เริ่มรู้สึกแล้วก็เริ่มที่จะอยากหนีออกไปจากแม่บ้านจินอึนบยอนเนี่ยก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากเบโรนาซึ่งเบโรนาเนี่ยเขาก็เริ่มมาปฏิปต่อและเขาก็เห็นแล้วว่าอึนบยอนเนี่ยตกอยู่ในที่นั่งลำบากดังนั้นจึงร่วมมือกับแก๊งเด็กในการช่วยเหลืออึนบยอนฟิลเหมือนแบบลักพาตัวอึนบยอนจากแม่บ้านจีนอะไรทำนองนี้ซึ่งทุกคนก็ร่วมมือกันอย่างดีแล้วก็ทำให้อึนบยอนเนี่ยมาอยู่ที่บ้านของเบโรนาฝั่งแม่บ้านจินเมื่อรู้เข้าว่าอึนบยอนเนี่ยหนีไปเขาก็แบบว่าประสาทเสียเลยแล้วเขาก็ไปโวยวายกับจุนแท้ว่าเฮ้ยเนี่ยอึนบยอนหายไปนะอะไรอย่างนี้ซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยแม่บ้านจินก็สามารถตามหาอึนบยอนเจอโดยการที่โปะยาสลบอึนบยอนแล้วก็ลักพาตัวอึนบยอนกลับมาโดยความช่วยเหลือของจุนแท้นั่นเองทีนี้มาถึงอีกตัวละครนึงที่อยู่ๆก็โผล่เข้ามาใน EP 4ซึ่งเป็นตัวละครที่ทำให้ปมหลายๆอย่างเนี่ยมันคลายออกมาละนั่นก็คือตัวละครคิมมีซุกคิมมีซุกเนี่ยหลายคนงงว่าคิมมีซุกคือใครคิมมีซุกเนี่ยคือศพที่อยู่ในรูปปั้นเฮราเพลสนั่นเองแต่ก่อนที่เขาจะตายเนี่ยใน EP นี้ก็ได้เล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างซึ่งใน EP นี้เนี่ยก็เล่าให้เราฟังแล้วนะคะว่าคิมมีซุกเนี่ยเป็นแม่ของเฮอินซึ่งคิมมีซุกเนี่ยเขาได้คลอดลูกวันเดียวกับชิมซยอนนั่นเองแล้วก็อย่างที่เราทราบกันว่าในวันที่ทั้งคู่คลอดลูกเนี่ยแฮได้มีการสลับตัวลูกของชิมซยอนเนี่ยไปให้คนอื่นซึ่งคิมมีซุกนี่แหละเขาเป็นคนรู้เห็นเป็นใจทั้งหมดแล้วก็รู้ด้วยว่าจุนแฮเนี่ยเป็นคนเอาลูกแท้ๆของชิมซยอนไปให้คนอื่นและก็เอาลูกสาวแท้ๆของคิมมีซุกเนี่ยไปให้ชิมซยอนเลี้ยงทีนี้คิมมีซุกเนี่ยพอเขารู้ความลับนี้ปุ๊บด้วยความที่เขาอยากมีเงินเพิ่มเขาก็เอาความลับตรงนี้ไปรีดไถกับจุนแฮว่าถ้าเกิดว่าจุนแฮไม่เอาเงินมาให้เขาเนี่ยเขาจะเอาความลับเนี่ยไปบอกกับชิมซยอนซึ่งพอจุนแฮได้ยินอย่างนี้เข้าเนี่ยเขาก็ไม่ปล่อยให้คิมมีซุกมีชีวิตรอดแน่นอนเขาก็ได้ใช้ก้อนหินเนี่ยทุบไปที่หัวของคิมมีซุกเลยซึ่งก็ทำให้คิมมีซุกเนี่ยหมดสติไปและก็ทำให้คิมมีซุกเนี่ยเสียชีวิตหน้าน้ำพุเฮราเพลสซึ่งจังหวะที่คิมมีซุกนอนอยู่หน้าน้ำพุเนี่ยพ่อของเจนนี่เข้ามาเห็นพอดีจังหวะนั้นเองจูนันแท้ก็เลยขอร้องให้พ่อของเจนนี่เนี่ยเป็นคนจัดการกับศพคิมมีซุกให้หน่อยซึ่งเหตุการณ์นี้เองก็เป็นเหตุการณ์ที่เฉลยแล้วว่าทำไมพ่อของเจนนี่ถึงจะต้องติดคุกแทนจูนันแท้เพราะว่าจูนันแท้เนี่ยให้การว่าพ่อของเจนนี่เป็น
คนฆ่าคิมมิซุกนั่นเองแต่ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ก่อนที่คิมมิซุกจะโดนจูดันแทเอาก้อนหินฟาดไปที่หัวเนี่ยคิมมิซุกเขาพูดมาอยู่ประโยคนึงซึ่งเป็นประโยคที่เฉลยสิ่งที่เราสงสัยนั่นก็คือแท้จริงแล้วเนี่ยชิมซูยอนเขาคลอดลูกแฝดพูดง่ายๆก็คือชิมซูยอนเนี่ยไม่ได้มีลูกแค่มีซึงอาคนเดียวแต่ว่ามีลูกอีกคนนึงซึ่งตอนคลอดเนี่ยคือชิมซูยอนเขารู้อยู่แล้วแหละว่าเขาอะคลอดลูกแฝดแต่เขาคิดว่าลูกแฝดอีกคนนึงของเขาอะตายไปแล้วซึ่งหมายความว่านอกเหนือจากมีซึงอาแล้วเนี่ยเขายังมีลูกของเขาที่ยังมีชีวิตอยู่อีกคนนึงซึ่งลูกของเขาที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นก็คือซอกคยองนั่นเองกลายเป็นว่าชิมซูยอนเนี่ยมีลูกแฝดหญิง2คนนั่นก็คือมินซอนอากับซอกยองซึ่ง2คนนี้เป็นแฝดกันถ้าจะให้เราสรุปง่ายๆเนี่ยก็คือเดิมทีเนี่ยตามที่เรารู้กันอะนะคะคือนาแอคโยกับจูดันแทเนี่ยมีลูกแฝดด้วยกันนั่นก็คือซอกยองกับซอกฮุนใช่ไหมตามที่เรารู้กันอยู่แล้วแต่คิมมีซุกเนี่ยดันมาเฉลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนาแอคโยมีลูกแค่คนเดียวแต่ชิมซูยอนเนี่ยมีลูกแฝดซึ่งเดิมทีเราเข้าใจกันว่าชิมซูยอนเนี่ยมีลูกแค่คนเดียวคือมินซอนอาแต่ตอนเนี้ยคิมมีซุกเนี่ยกลับมาบอกว่าชิมซูยอนเนี่ยมีลูกแฝดซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมินซอนอาคำถามคือใครคืออีกหนึ่งแฝดที่เป็นลูกของชิมซูยอนและเรื่องมันก็เฉลยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าคนที่เป็นลูกแท้ๆของชิมซูยอนอีกหนึ่งคนนั่นก็คือซอกคยองนั่นเองกลายเป็นว่านาเอ็กโยกับจูนแฮมีลูกเพียงคนเดียวนั่นก็คือซอกฮุนนั่นเองค่ะการเฉลยปมตรงนี้เนี่ยมันเลยทำให้เราคลายข้อสงสัยที่ว่าทำไมจูนแฮถึงยกที่ดินหรือว่ายกเพนท์เฮาส์ให้กับซอกฮุนเพียงคนเดียวเพราะว่าซอกฮุนเนี่ยเป็นลูกชายแท้ๆของจุนแฮกับนาอิโยนั่นเองแต่การที่เขาพยายามมาตีสนิทหรือว่ามาทำดีกับซอกคยองเนี่ยเหมือนกับจุนแฮเขาพยายามที่จะทำให้ซอกคยองเนี่ยเกลียดแม่แท้ๆของตัวเองซึ่งตอนนี้เนี่ยซอกคยองก็ไม่ได้รู้เลยนะว่าชิมซยอนที่เขาเข้าใจว่าเป็นแม่เลี้ยงเนี่ยแท้จริงแล้วคือเป็นแม่แท้ๆของตัวเองและในส่วนของชิมซยอนเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าตัวเองเนี่ยยังมีลูกอีกคนที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นก็คือซอกคยองเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าความลับตรงนี้เนี่ยฝั่งชิมซีออนเนี่ยจะรู้เมื่อไหร่แล้วจูนแฮเนี่ยจะทำอะไรกับซอกคยองต่อจากนี้เพราะเรารู้สึกว่าจูนแฮเนี่ยก็ไม่ได้คิดดีกับซอกคยองเลยซึ่งจากการที่เราดู EP นี้แล้วเนี่ยเราก็มีความสงสัยว่าจูนแฮมันจะทำอะไรขนาดนี้เพื่ออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอคิดไปคิดมาก็คือมันทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นน่ะแล้วมันก็ทำเพื่อลูกตัวเองคนเดียวด้วยนั่นก็คือซอกคุนก็ไม่คิดเลยว่าพลังความเป็นจูนแฮกับพลังความเป็นพ่อของมันเนี่ยจะทำให้คนอื่นเนี่ยเดือดร้อนไปหมดแล้วก็ฆ่าคนอื่นได้แบบไม่ได้รู้สึกผิดอะไรซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่คิมมีซุกรู้เนี่ยกลายเป็นว่าโอยุนฮีก็รู้เข้าแล้วเพราะว่าโอยุนฮีเนี่ยได้มีการเอาเส้นผมของซอกคยองแล้วก็เส้นผมของชิมซยอนเนี่ยไปตรวจ DNAและโอยุนฮีเนี่ยก็รู้ความจริงแล้วว่าทั้ง2คนเนี่ยเป็นแม่ลูกแท้ๆกันซึ่งโอยุนฮีเนี่ยอยากจะบอกความลับนี้กับชิมซยอนเหลือเกินแต่ว่าโอยุนฮีเนี่ยดันไปเห็นว่าแม่บ้านจินเนี่ยกำลังลักพาตัวอึนบยอนอยู่โอยุนฮีก็เลยเลือกที่จะขับรถตามไปช่วยอึนบยอนแต่ในระหว่างที่เขาขับรถไปเนี่ยปรากฏว่าอีแม่บ้านจินเนี่ยก็ได้โทรไปหาจุนแฮเพื่อขอความช่วยเหลือทีนี้อีจุนแฮมันก็เลยขับรถตามแล้วก็ขับรถชนกับโอยุนฮีซึ่งจุนแฮก็ไปขับรถชนโอยุนฮีที่หน้าผาแล้วเรื่องก็ตัดจบซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าโอยุนฮีจะตายหรือเปล่าเพราะว่าโอยุนฮีเนี่ยเอาตัวเองไปดันรถไว้เพราะว่าในรถเนี่ยมีอินบยอนอยู่สิ่งที่เราสงสัยมากที่สุดคือทำไมโอยุนฮีถึงไม่ลากอินบยอนลงจากรถแต่กลับเลือกที่จะเอาตัวเองไปดันรถแทนคืองงอยู่นะเอาจริงคือตอนแรกก็คิดว่านางจะฉลาดขึ้นแต่นางก็กลับมาเป็นโอยุนฮีคนเดิมอะก็เลยรู้สึกว่าเนาะบางอย่างมันก็ไม่ make sense อีกแล้วอะนึกออกไหมนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน EP 4มันเป็น EP ที่เฉลยแล้วว่าชิมซยอนเนี่ยมีลูกแฝดนั่นก็คือซอกคยองกับมินซอนอาและซอกคยองเนี่ยเป็นลูกแท้ๆของชิมซยอนนั่นเองส่วนนายแอคโยกับจุนแฮเนี่ยมีลูกเพียงคนเดียวนั่นก็คือซอกฮุนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโอยุนฮีรู้ความลับนี้แล้วบวกกับพ่อของเจนนี่เนี่ยเขาก็ได้เห็นศพในรูปปั้นเฮราเคลสแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันใน EP หน้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกและจูราแฮเนี่ยมันจะเลวไปถึงขั้นไหนเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนเริ่มรู้ความลับนี้แล้วและซอจินเนี่ยเขาจะสามารถช่วยลูกสาวของเขาได้หรือไม่แล้วถ้าเขาช่วยอินบอนได้เนี่ยเขาจะมาแก้แค้นจูราแฮอย่างไร EP หน้ามาติดตามไปพร้อมๆกันค่ะใครมีความคิดเห็นหรือว่ามีทฤษฎีไหนสามารถคอมเมนต์คุยกันได้เลยเพราะว่าเราตามอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆมาคอมเมนต์เนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบนะแต่ว่าก็พยายามอ่านให้ครบ EP หน้าจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูกันจนจบสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ